สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟ IT Man ครับจะมาแนะนำวิธีการใช้งาน Equalizer นะครับใน YouTube บนคอมพิวเตอร์ครับต้องบอกว่าเมื่อวานเราแนะนำวิธีการใช้งาน Equalizer บน YouTube Music นะครับผ่านตัวสมาร์ทโฟน Android นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำในส่วนของฝากฝั่งคอมพิวเตอร์ใครที่ใช้งาน YouTube อยู่นะครับแล้วต้องการปรับคุณภาพเสียงเวลาเราฟังเพลงใน YouTube บนคอมพิวเตอร์เนี่ยให้เป็น Pop Rock Jazz ตามที่เราต้องการนะครับซึ่งเราสามารถปรับ Equalizer ได้ง่ายๆนะครับโดยเรามีเครื่องมือหรือ Tool เข้าไปนะครับแอดเพิ่มในส่วนขยายตรงนี้นะครับซึ่งขั้นตอนในการใช้งานตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนในการเปิดใช้งาน Equalizer นะครับบน YouTube ในคอมพิวเตอร์นะครับใครที่เป็นสายฟังเพลงสายดูคลิปต่างๆเนี่ยอยากต้องการปรับคุณภาพเสียงให้ตามความต้องการเป็น Pop Rock Jazz ตามความต้องการเนี่ยทำได้ครับเริ่มต้นถ้าเราเปิด YouTube ปกติเนี่ยนะครับสมมติว่าพี่ก็เปิด YouTube ปกติก็จะเป็นหน้าแบบนี้ธรรมดานะครับไม่มีอะไรใช่ไหมครับพอมาดูตรงนี้ครับให้เรามาดูที่หัวข้อนี้ครับ Equalizer for YouTube นะครับอันนี้เป็นส่วนขยายเพิ่มเติมใน Google Chrome นะครับเราสามารถใช้งานผ่าน Google Chrome ได้นะครับซึ่งพี่ก๊อฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก็กดเข้ามานะครับหรือจะพิมพ์ค้นหาตัวนี้นะครับ Equalizer for YouTube นะครับตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วกดเพิ่มเลยครับนะครับแอดลงไปนะครับพอเราแอดเข้าไปเสร็จปุ๊บเรียบร้อยพอเราเพิ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ออกนะครับนี่นะครับเราจะมาดูที่คลิป YouTube ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็คือไม่มีไอคอนอะไรนะแต่พอเรารีโหลดใหม่นะครับนี่ครับจะมีไอคอนตัวนี้ขึ้นมาครับนี่เลยนะครับเป็น Equalizer นะครับเป็นตัวฟังก์ชัน Add อยู่ตรงนี้เลยนะครับเรากดเข้าไปดูครับก็จะมีให้เลือกเลยครับว่าจะเป็นแบบไหนมี Crop มี Live นะครับมี Pop Rock Jazz เนี่ยครับเลือกตามที่เราต้องการ Soft Rock อะไรเงี้ยใครที่ดู YouTube และเป็นสายพวกฟังเพลงนะคงจะชอบในตัวของการปรับ Equalizer เพื่อให้เหมาะสมตามความต้องการเราก็เลือกได้เลยครับว่าต้องการเป็นแนวไหนนะครับและนี่ก็คือการเพิ่มนะครับในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานในส่วนของ Equalizer นะครับในการดู YouTube บนคอมพิวเตอร์ง่ายๆนะครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ